ไกลเกินฝันกระติบชวันกรคว้าเหรียญทองแข่งขันทำอาหารระดับโลกไกลเกินฝันกระติบชวันกรคว้าเหรียญทองแข่งขันทำอาหารระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยกระติบชวันกรบินไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไกลถึงประเทศฟิลิปปินส์อีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลที่เดินทางไปสานฝันโดยการร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติกระติบชวันกรโดยกระติบได้โพสต์รูปความสำเร็จและข้อความลงไอจีว่ามาไกลเกินฝันค่ะติบได้อยู่ทีมชาติไทยแล้วค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ติบได้เข้าทีมชาติไทยขอบคุณเชฟวิลแมนเชฟเมเชฟพึ่งและทีมไทยแลนด์คิวลินารีอะคาเดมี่กระติบชวันกรทุกคนการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติครั้งนี้มีเชฟเข้าร่วมแข่งขันกว่า800คนจาก15ประเทศตัดสินโดยสมาคมเชฟโลกติบได้1เหรียญทองฟิลิปปินส์คิวลินารีคัพเวิลด์ฟู้ดเอ็กซ์โปเบสพาสต้าโอเวอร์ออลแชมเปี้ยนวิดโกมิดอลอะวอร์ดคะแนนสูงสุดในการแข่งขันประเภทนี้เชฟชาวังกรวันธนพิสิทธิ์กุลกระติบชวันกรและ1เหรียญเงินฟิลิปปินส์คิวลินารีคัพเชฟชาวังกรวันธนพิสิทธิ์กุลดักสไลฟ์เวอร์มีดอลจากการลงแข่ง2ประเภทขอบคุณแอร์เอเชียขอบคุณชิตราด้าเทคโนโลยีอินสติทิวขอบคุณสถานที่ซ้อมคิทเช่นแล็บบายคิทเช่นเวิลด์ขอบคุณคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจขอบคุณป้าป๋าขอบคุณปั่นและทุกๆคนที่คอยอยู่ซัพพอร์ตมาตลอดเหรียญทองนี้เพื่อประเทศไทยค่ะกระติบชวันกรที่สำคัญที่สุดร้านเอโบออฟพาสต้านางลิ้นจี่เมสไดนิ่งสำหรับทุกๆอย่างค่ะใครอยากกินพาสต้าอร่อยอร่อยหรืออาหารไฟน์ไดนิ่งเลิศเลิศพลาดไม่ได้ค่ะงานนี้มีรุ่นพี่และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากอาทิบุ๋มปนัดดาซานิเชียร์ที่คำพรไต้ฝุ่นกนกฉัตรเป็นต้นสาวสุดแฮปปี้พ่อแต่งงานใหม่เพื่อนสนิทวัยเด็กกลายมาเป็นแม่เลี้ยงจากเพื่อนมาเป็นแม่เลี้ยงสาวอินโดนีเซียสุดแฮปปี้พ่อแท้ๆจะแต่งงานใหม่ส่วนเจ้าสาวไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นเพื่อนสนิทวัยเด็กของเธอเมื่อเร็วๆนี้ซินวานาบิลาดวีอันดินีสาวน้อยวัย19ปีจากอินโดนีเซียได้กลายเป็นไวรัลหลังโพสต์ TikTok แสดงความยินดีที่พ่อของเธอได้แต่งงานใหม่และเจ้าสาวผู้โชคดีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนวัยเด็กของเธอตามรายงานซินวารู้จักกับเจ้าสาวตั้งแต่วัยเด็กโดยพ่อของเจ้าสาวเป็นลูกน้องพ่อของเธอและมักเล่นด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอได้ขาดการติดต่อจากกันมาเจออีกครั้งช่วงมัธยมต้นเมื่อก่อนพ่อเป็นผู้รับเหมาแล้วคุณลุงพ่อของเจ้าสาวมาทำงานให้พ่อซึ่งคุณลุงชอบพาลูกสาวมาที่ทำงานด้วยบังเอิญฉันกับลูกสาวคุณลุงอายุเท่ากันเราเลยกลายเป็นเพื่อนและเล่นด้วยกันบ่อยๆแต่พวกเราได้ขาดการติดต่อกันอยู่ช่วงหนึ่งมาเจอกันอีกทีตอนที่ฉันอยู่ 0.1 เทอม 2เธอย้ายมาเรียนที่เดียวกันกับฉันสำหรับการแต่งงานที่เกิดขึ้นซินวากล่าวว่าเธอทราบเรื่องนี้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนวันงานถึงเธอจะตกใจมากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เธอเพียงยอมรับการแต่งงานครั้งนี้วันที่10กรกฎาคม2023พ่อบอกว่าจะแต่งงานกับเพื่อนของฉันใช่แน่นอนว่าฉันตกใจมากแต่ฉันจะทำอย่างไรได้ฉันแค่ยอมรับมันโดยพ่อแม่ของซินวาได้หย่าร้างกันตั้งแต่เธออยู่ชั้นป.0.5 และแม่ก็ทราบเรื่องที่พ่อจะแต่งงานใหม่กับเพื่อนของเธอซึ่งพ่อและเพื่อนของเธอมีอายุห่างกันประมาณ33ปีปัจจุบันซินวาอาศัยอยู่กับแม่ส่วนพ่ออาศัยอยู่กับครอบครัวใหม่ซึ่งหลังจากแต่งงานเธอยังไม่มีโอกาสได้เจอพวกเขาเลยอิง
เผยหลังเจรจาพิธาแย้มให้รอคำตอบอีกนิดชี้สิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองอิงเผยหลังเจรจาพิธาแย้มให้รอคำตอบอีกนิดชี้สิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่กำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้ปัดสองพักทะเลาะกันเมื่อวันที่9สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยซัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักก้าวไกลกิโลกรัมคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ1ชั่วโมงนางสาวแพทองทานกล่าวภายหลังการพูดคุยว่าวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังความเห็นของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทำความเข้าใจกันส่วนเรื่องของคำตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆนางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่ผ่านมาในการพูดคุยของสองพักจะพูดคุยกันเสมอกันแม้กองเชียร์จะทะเลาะกันแต่เราทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันโดยคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อถามว่าการพูดคุยของสองพรรคมิตรภาพจะมีต่อไปหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการทำงานของเพื่อไทยและก้าวไกลก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วแต่มิติการเมืองในสภาพบังคับก็เป็นอย่างที่เห็นกันจึงต้องหาทางออกร่วมกันเมื่อถามว่าการหารือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันเราทราบถึงเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทำให้สำเร็จทั้งเสียงจากส.ส.และส.ว.โดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบเลนสไลด์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมแต่เมื่อเพื่อไทยทำไม่สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก้าวไกลจะส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อโดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมากที่สุดและพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกร่งเมื่อถามว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเท่าที่เจอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหากันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกอย่างได้พูดคุยและให้ไปช่วยกันคิดต่อโดยมีการคุยกันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว